3ปีที่เราได้โตมาบนผืนแผ่นดินไทยครับถามว่าในความผูกพันที่เรามีกับพ่อในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับพ่อบ้างมีความรู้สึกยังไงกับพ่อบ้างนะครับพ่อหลวงของเรานะฮะผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับผมเชื่อว่าเด็กๆไทยทุกคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเรื่องในหลวงของเราเรื่องพ่อหลวงของเราว่าท่านเนี่ยทรงทำอะไรให้กับพวกเราบ้างนะครับแล้วก็เราถูกสั่งสอนมานะฮะว่าท่านเนี่ยทำประโยชน์นะฮะเพื่อประชาชนทุกคนประชากรทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจครับที่งานแบบนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่ายังมีเด็กน้องๆหลายๆคนเลยที่ไม่อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างว่าท่านเนี่ยทรงทำอะไรบ้างนะฮะลองเดินเข้าไปในรอบๆในงานเทศกาลนี้รับรองว่าทุกคนจะรู้แน่ๆนะครับว่างานนี้มีหลายๆอย่างเลยที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราครับผมโอ้สุดยอดขอเสียงปรบมือซะหน่อยครับน่ารักมากนะครับก็อย่างที่บอกนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่หายไปในสังคมไทยคือการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่พ่อทำให้กับลูกไว้พ่อหลวงเขาทำอะไรให้กับประชาชนเราเยอะมากเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับแม้กระทั่งพี่ที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องฝากปลูกฝังให้กับน้องๆที่กำลังโตขึ้นมาเป็นเยาวชนของชาติตรงนี้เราทิ้งไม่ได้เลยนะครับต่อมาถ้าถึงแหมมาแล้วร่วมเล่นเกมเราต่อครับวันนี้ของรางวัลยังไม่หมดนะครับ